ทิมคุกบิ๊กเนมแห่งวงการเทคโนโลยีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไบรท์ของประเทศเนเธอร์แลนด์หลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเมตาเวิร์สซึ่งทิมคุกบอกว่าไม่แน่ใจว่าจนถึงตอนนี้คนทั่วไปมีความเข้าใจหรือสามารถบอกได้ว่าเมตาเวิร์สคืออะไรกันแน่ทิมคุกยังตั้งคำถามถึงการใช้ชีวิตในโลกเสมือนโดยเฉพาะการตั้งคำถามว่าการใช้เวลาในเมตาเวิร์สและเขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะต้องการใช้เวลาส่วนนี้มากนักบนโลกเสมือนสำหรับสิ่งที่น่าสนใจจากประเด็นนี้โดยความที่ตัวของทิมคุกไม่ได้อินกับกระแสเมตาเวิร์สจึงทำให้ Apple ยังไม่แม้แต่ที่จะเปิดเผยแผนใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สออกมาสู่สาธารณะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ดูจะใกล้เคียงกับเมตาเวิร์สมากที่สุดในฝั่งของ Apple น่าจะเป็นชุดหูฟัง Headset Augmented Reality และ Virtual Reality โดยมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้าในทางกลับกันทิมคุกดูมีความมั่นใจในเทคโนโลยี AR อยู่ไม่น้อยเพราะเขามองว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้าและลึกซึ้งอีกทั้งเทคโนโลยี AR ยังสามารถเป็นสื่อการสอนรวมถึงการสาธิตสถานการณ์จำลองได้อย่างสมจริงอีกด้วยนอกจากนี้ทิมคุกแสดงความมั่นใจว่า AR จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนไม่ต่างจากยุคนี้ที่อินเทอร์เน็ตทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถดำเนินชีวิตได้หากปราศจากอินเทอร์เน็ตประเด็นที่ทิมคุกพูดถึงเมตาเวิร์สในครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการทัวร์ประเทศในทวีปยุโรปของ Appleในเวลานี้มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Meta ได้ลงทุนในโลก Metaverse มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจาก Meta แล้วยังมี Disney และ Microsoft ที่อยู่ระหว่างการสร้างโลก Metaverse เช่นกัน